อดไปด้วยกันพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รอดไปด้วยกันกับผมทินโชกมลกิจครับก็ทางหูดีพอดแคสต์นะฮะเป็นพอดแคสต์ที่ดีที่สุดในปัตตภีแน่นอนเพราะว่าผมทำรายการอยู่ในนี้นะฮะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชมเขาเป็นผู้ฟังเพราะมันหูดีพอดแคสต์มันไม่ใช่ทีวีมีข่าวมาแจ้งครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะใครที่ติดตามผมทาง YouTube Facebook นะTero Digital สำหรับรายการรอดไปด้วยกันนะครับตอนนี้รายการของผมมาสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนะครับ เอ๊ะแล้วคนดีใจป่ะวะคือลดจาก3วันน่ะเหลืออาทิตย์ละวันต้องดีใจเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพราะตอนนี้ผมกำลังดำเนินการโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่จะมีให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้สัมผัสได้รับรู้นะฮะในเดือนหน้าเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวใกล้ๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะฮะก็เลยมีความจำเป็นที่ทีมงานของผมจะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานรอดไปด้วยกันก็คือเป็นวันพฤหัส 18:30 นนะครับทุกวันพฤหัสนะฮะทาง Tero Digital Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับส่วนทางหูดีพอดแคสต์ก็แล้วแต่อารมณ์ของโปรดิวเซอร์ของผมนะฮะว่าเขาจะเอาของผมมาออกเมื่อไหร่ออกวันละเท่าไหร่อาทิตย์ละเท่าไหร่กี่เทปเทปเดียวเหลืออาทิตย์ละเทปเหรอโอ้โหโอเคมันผิดที่ผมใช่ไหมคอนเทนต์มาน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็ยังรักกันอยู่นะนี่เรารักกันครับอย่าลืมนะฮะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคมนะครับมีข่าวดีมาแจ้งซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านคงรับทราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ประกันตนนะฮะม.33 ของสำนักงานประกันสังคมในประเทศไทยตอนนี้มีเฉลี่ยอยู่ประมาณ11ล้านคนใน11ล้านคนนี้นะฮะเขาคาดการว่าน่าจะมีประมาณ9ล้านคนที่เข้าเกณฑ์สามารถที่จะได้รับเงินเยียวยาจากโควิดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหลังจากที่เรียกร้องสิทธิ์ในการเยียวยาในหลายๆประเด็นหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้สักทีครั้งนี้ได้แล้วนะครับเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็นะอยากจะเข้ามาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับในประกันสังคมนี่นะฮะก็คือมีเงื่อนไขจะให้จ่ายนะครับผู้ที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยคนละ 4,000 บาทนะแบ่งจ่ายเป็นสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 1,000 บาทก็จะมีการเริ่มโอนงวดแรกนะฮะในเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าหลักเกณฑ์คืออะไรนะฮะหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ม.33 เรารักกันอันนี้คือชื่อของโครงการนะครับม.33 เรารักกันม.33 เรารักกันก่อนหน้านี้จะเป็นม.44 เราไม่รักกันถ้าใครทันยุคคสช.เอ้ยไม่เอาเสียไปพาดพิงถึงเดี๋ยวกลายเป็นประเด็นนะฮะเอาเป็นว่าม.33 เรารักกันนะครับชัดเจนแล้วนะฮะ 4,000 บาทนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามานะร่วมโครงการนะครับคือโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะคาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ประมาณ9ล้านกว่าคนนะฮะโดยรัฐบาลจ่ายให้รายละ 4,000 บาทอันนี้วงเงินเขาใช้ประมาณ 37,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนนะคนที่จะเข้าข่ายมีสิทธิ์นะที่จะได้รับนะหลักเกณฑ์เขาบอกว่าจะคล้ายๆหลักเกณฑ์โครงการเราชนะนะครับมันคนละโครงการนะอันนี้เรากันถูกต้องไหมฮะโครงการเราชนะก็จะมีการเอาเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับคนที่มีสิทธิ์ได้เงินจะต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทณวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2562ครับอันนี้คือเงื่อนไขนะฮะคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและแน่นอนก็ต้องเป็นผู้ที่ประกันตนในมาตรา33ในระบบประกันสังคมนะครับและต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะฮะ
นี่ถึงจะเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเงินฝากในสถาบันการเงินต่างๆเงินในบัญชีรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน 500,000 บาทนะครับการลงทะเบียนง่ายนิดเดียวครับจะลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ในวันที่21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่7มีนาคมนะฮะ21กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จนถึงวันที่7มีนาคมวันที่เราออกอากาศนี่วันอะไร10กว่าใช่มั้ยไม่ยังไม่ทันโอเคก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคมนะฮะมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ได้นะครับเว็บไซต์นี่คือ mma33เรารักกัน.com ง่ายนิดเดียวเลย mma แล้วก็หมายเลข33แล้วก็เรารักกันติดกันนะฮะ .com เข้าไปลงทะเบียนได้นะครับสำหรับการใช้งานจะเป็นการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์น้องๆเด็กฝึกงานของเรามีไหมแอปพลิเคชันเป๋าตังค์มีเหรอใช้กับอะไรพวกเธอใช้คนละครึ่งกันเหรอใช้ดีไหมได้กี่สิทธิ์ะก็เธอลงทะเบียนไปกี่ครั้งอะรอบเดียวได้รอบเดียวใช่ไหม 3,500 ใช่ไหมใช้หมดยังใกล้แล้วเหรอส่วนมากใช้ซื้ออะไรอ่ะคนละครึ่งนี่ผมถามน้องๆฝึกงานอยู่นะฮะฮะซื้อข้าวซื้อปลาดีไหมโครงการนี้ดีไหมก็โอเคเฉยๆเหรอนี่คุณผู้ฟังเขาบอกว่าโครงการนี้ก็โอเคคืนเงินให้รัฐเดี๋ยวนี้รอเล่นนะรอเล่นแต่ว่าหลายเสียงที่ผมได้รับฟีดแบ็กกลับมาเขาบอกโครงการคนละครึ่งเนี่ยแฮปปี้นะโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนาะพวกแม่ค้าหาบเร่แผงลอยพวกร้านก๋วยเตี๋ยวเวลาผมไปกินเนี่ยเอ้ยมีป้ายคนละครึ่งมาถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างโอ้ยอดขายขึ้นเพราะคนมาใช้เยอะนะร้านไหนที่ไม่มีก็ยอดหายไปเพราะว่าคนก็จะออกไปที่ร้านที่มีนะโครงการคนละครึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของม.33เรารักกันเลยนะแต่พูดให้ฟังเฉยๆนะครับวิธีการใช้นะครับก็คือเงินจะผ่านเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับก็จะเริ่มทยอยก็คือวันที่15ถึง21มีนาคมนะฮะก็กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับอันนี้จะต้องมีการยืนยันตนก่อนนะครับและวันที่22นะครับนี่คือวันแรกจะได้รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทนะวันที่22เนี่ยเป็นวันแรกวันที่22มีนาคมหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่29มีนาคมให้อีก 1,000 วันที่5เมษายนให้ 1,000 วันที่12เมษายนให้ 1,000 จนครบ 4,000 บาทนะครับชัดเจนไหมฮะส่วนเราจะเริ่มใช้จ่ายนะฮะได้เมื่อไหร่ก็คือหลังจากโอนเงินวันที่22ใช่ไหมก็เริ่มใช้จ่ายได้เลยนะครับวันที่22มีนาคมและจะสามารถใช้ 4,000 บาทได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะฮะหลังพฤษภาคมนี่คือถ้าคุณไม่จ่ายนี่คือเท่ากับว่าจบนะเขาให้ใช้จ่ายนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะชัดเจนนะครับโอเคไหมงงไหมงงไหมต้องทวนอีกทีนึงไหมน้องๆ งงไหมเธอประกันเธอไม่ได้อยู่ในมาตรา33นี่ใช่ไหมพี่โปรดิวเซอร์เราอยู่ในมาตรา33ป่ะจะลงทะเบียนไหมลงครับรอลงเลยใช่ไหมไม่รู้จะตาด้วยก็ต้องรอดูว่าคุณอ้าวถ้าเขาไปเช็คไงว่าคุณมีเงินในบัญชีเกิน 500,000 บาทรวมกันแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ซึ่งตอนนี้โปรดิวเซอร์ของเรานะมีเงินในบัญชี42ล้านบาทผมว่าคุณไม่น่าได้ละคนกลางเนี่ยโอนให้คนอื่นก่อนไม่ได้เดี๋ยวเขาเช็คย้อนหลังไงว่าณวันที่เท่าไหร่เนี่ยเอ้ยคุณมีเงินเท่านี้เพราะคุณโอนออกไม่ได้ยังไงเขาก็เช็คว่าคุณเกินหรือไม่เกินนะครับชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นในวันที่21กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับให้เตรียมตัวตรวจสอบการรับสิทธิ์นะฮะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.m33เรารักกัน.com นะครับ21กุมภาพันธ์นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะผู้ประกันตนน่าจะได้ประมาณสัก9ล้านกว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือครั้งแรกสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา33ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับชัดเจนแล้วนะฮะเอาละ 4,000 บาทน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยเลยนะถูกต้องไหมฮะนะครับชัดเจนฮะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับมีไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะงั้นลาไปก่อนนะครับดื้อๆอย่างนี้เลยอย่าลืมครับกลับมาติดตามรายการรอดไปด้วยกันทางหูดีพอดแคสต์นะฮะของเทโรเรดิโอสำหรับวันนี้นะครับผมทินโชกมลกิจขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับเ
ฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้